ถ้าใครกำลังหาร้านเล่าฟาร์มโรบล็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโรกูนหรือบอกุโนโรบล็อกหรือโปรเจกต์โจโจ้นะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า 5,000 คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซุปเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊ส 0K นะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง 10% แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซุปเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผม กำลังหาร้านเติมโรบล็อกอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโรบล็อกราคาถูกและเรทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ AD บวกพาสยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม One Punch Man Destiny เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็มาพูดถึงคลาสที่สามารถใช้ฟาร์มได้ดีที่สุดนะครับผมตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแก๊ส 0K ส่วนใหญ่ถึง 80% เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องแก๊ส 0K นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าเทคนิคต่างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับ Roblox ก็แนะนำว่ากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจ้งเตือนจะได้เห็นก่อนคนอื่นเค้านะครับเพราะงั้นเนี่ยฝากช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมซึ่งในความหมายของผมนะครับผมหมายถึงคลาสที่สามารถใช้ฟาร์มตอนเลทเกมหรือว่าตอนท้ายเกมนะครับผมได้ดีที่สุดในตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจริงๆทุกคลาสเนี่ยสามารถใช้ฟาร์มได้ในเกมนี้ทุกคลาสสามารถใช้ฟาร์มบอสทุกตัวได้มอนทุกตัวได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมพูดว่ามันดีสุดยังไงนะครับผมก็มาลองฟังกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งคลิปหลังจากนี้นะครับผมที่ผมจะพูดทั้งหมดนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและได้ผ่านการเทสดาเมจต่างๆมาแล้วและผมคิดว่ามันดีจริงๆก็เลยมาบอกต่อนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีมุมที่แตกต่างกันไปเพราะงั้นเนี่ยเอาคลาสที่ตัวเองชอบเล่นนะครับผมซึ่งนี่เป็นความคิดเห็นของผมและผมจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันในคลิปนี้นะครับซึ่งคลาสที่ดีที่สุดสำหรับผมเนี่ยผมให้เอสเปอร์นะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการอัปเดตสกิลขั้น2เข้ามาเนี่ยคือผมจะอ้างอิงจากแพทอัปเดตขั้น2นะครับผมซึ่งอาจจะมีแก้ไขในอนาคตเพราะงั้นเนี่ยในตอนนี้คลาสที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมในแพทนี้ก็คือเอสเปอร์นะครับผมทำไมต้องเป็นเอสเปอร์ครับผม1เลยครับเพราะว่าสกิลของเอสเปอร์เนี่ยสกิลพาสซีฟและสกิลเอาไปเกนนิ่งเนี่ยมันมีอัตราที่แบบเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับตัวละครเราครับผมซึ่งมันจะควบคู่นะครับผมกับประดับอันนึงนะครับผมในเกมหรือว่าประดับเอเลียนอายนะครับผมซึ่งบวกคริติคอลเชนเนี่ยสูงสุดถึง 40% นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขนิดนึงสำหรับการทำให้เอสเปอร์เนี่ยสามารถทำดาเมจได้สูงสุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับผมนั่นก็คือเงื่อนไขแรกครับ1เพื่อนๆจะต้องเลเวล 1,000 บวกขึ้นไปเพื่อปลดล็อกสกิลขั้น2ของสกิล E ของเอสเปอร์นะครับผม2เพื่อนๆจะต้องมีค่าสเตจเนี่ยที่สามารถฟาร์มโบนัสได้ก็คือ 3M ขึ้นไปหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เพราะว่ามาเป็นตี้ก็สามารถฟาร์มได้นะครับผมอาจจะมีบางครั้งที่ไม่ได้ EXP บางครั้งที่ได้ไม่ถึงก็สามารถฟาร์มได้เพื่อหาประดับมาใช้ก่อนนะครับผมแล้วก็3แน่นอนครับว่าต้องมีประดับของโบนัสหรือว่าเอเลียนอายนะครับผม3เงื่อนไขหลักๆนี้นะครับผมก็สามารถทำให้คลาสเอสเปอร์เนี่ยดีกว่าคลาสอื่นๆในการฟาร์มแล้วนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะพูดถึงกันว่าทำไมเอสเปอร์มันถึงดีกว่าครับเพราะว่าหลังจากที่อัปเดตคลาส2เข้ามาเนี่ยสกิล E ของเอสเปอร์นะครับผมจะมีลูกทั้งหมดเนี่ย2ก้อนเห็นไหมครับและมันคูลดาวน์ไวมากๆเว้ยเนี่ยคือในระยะทางที่แบบว่าเรียกลูกออกมา2ลูกเนี่ยคูลดาวน์ก็เสร็จแล้วใช่ปะเนี่ยเรียกเสร็จแล้วก็พ่นใช่ไหมผมอันใหม่ก็มาแล้วเห็นไหมครับซึ่งมันคูลดาวน์กับสกิลเนี่ยมันต่อเนื่องมากๆเว้ยแล้วบวกกับสกิลเอาไว้เทรนนิ่งของเอสเปอร์เนี่ยที่เพิ่มค่าคริติคอลสูงสุดถึง 50% เนี่ยพร้อมกับประดับโบลอสนะครับผมเอเลียนไอที่เพิ่ม 40% อีกนะครับผมก็บวกกัน2อย่างจะเป็น 90% นะครับผมของคาร์ดเนี่ย 50 ของประดับ40ก็จะเป็น 90 นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็คือจะมีโอกาสตีคริติคอลในการโจมตี1ครั้งเนี่ยถึง9ใน10เลยนะครับผมก็มันเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับผมแล้วก็โกงมากๆเช่นกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเทสดูดีกว่านะครับผมไปขอเทสกับบอสดวงนะเพราะมันอยู่นิ่งดีนะครับโอเคนะครับซึ่งวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยสามารถใช้ฟาร์มได้ทั้งแบบเป็นตี้คือสแปมสกิล E อย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตี้สแปมสกิล R หรือว่า CF ด้วยเนี่ยมันจะทำให้การโจมตีบางครั้งเนี่ยบั๊กทำให้บอสตายช้าขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับผมพูดถึงการโจมตีแบบตี้ก็แล้วกันนะครับผมซึ่งการโจมตีแบบตี้เนี่ยคือการที่เรานะครับผมทำการสแปมสกิล X นะครับผมเอ้ยสกิล E นะครับผมใส่มอนนี่แบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าดาเมจนะครับผมจะเป็นสีเหลืองบ่อยมากๆนะครับนี่ครับเหลืองๆเห็นไหมครับอาจจะเล็กแต่ผมจะซูมให้ใกล้ๆนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับเหลืองเห็นไหมครับดาเมจจะเหลืองบ่อยมากๆนะครับผมบางครั้งเนี่ยว่าไปแดงบ้างหรือว่าเป็นการโจมตีปกติแต่ว่า
หลักๆนี่คือเหลืองเน้นๆเลยครับบวกกับ CQR นะครับผมที่เป็นการสร้างดาเมจที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับอ้าวเดี๋ยว CQC ไม่ใช่ CQR โอ้พูดผิดนะครับ CQC แบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าสีเหลืองจะเยอะมากๆนะครับผมเนี่ยคือ9ใน10เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็บวกกับสกิล F อีกนะครับผมซึ่งสกิล F เนี่ยบางทีมันก็ไม่ติดนะครับผมแนะนำหลักๆเนี่ยคือใช้ E กับ C ในการฟาร์มโบลอสนะครับแล้วฟาร์มยังไงโบลอสอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นคลาสที่ดีที่สุดในการฟาร์มเนี่ยผมหมายถึงโบลอสเพราะว่าหลังๆตอนเลทเกมเนี่ยโบลอสจะให้ค่า EXP และค่าสเตรนท์ที่สูงสุดในเกมณตอนนี้ในแพทอัปเดตสกิลขั้น2นะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการล่าโบลอสให้ดูนะครับซึ่งโบนัสเนี่ยก็จะเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับผมให้เราทำการเนี่ยยืนบนหัวมันครับผมเนี่ยให้เราตัวละครแล้วเนี่ยเหยียบหัวมันแบบนี้นะครับแล้วก็สแปมนะครับผมปรับชิปล็อกออกมาสแปมสกิล E และสกิล C แบบนี้ครับนี่ครับนี่คือวิธีการฟาร์มโบนัสที่ดีสุดในตอนนี้นะครับผมทั้งแบบปาร์ตี้แล้วก็ทั้งแบบโซโล่นะครับผมก็สามารถทำดาเมจใส่โบนัสได้สูงสุดนะครับผมแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับผมซึ่งถามว่าคลาสอื่นสามารถทำได้ไหมทำได้ครับเมทัลแบทคือสามารถโซโล่ได้คือต้องมีสเต็งเลเวลสูงหน่อยนินจาก็สามารถโซโล่ได้ก็ต้องมีสเต็งและเวลที่สูงหน่อยแต่ว่าเอสเปอร์เนี่ยแค่มีสเต็งที่สูงก็เพียงพอแล้วนะครับผมสำหรับการฟาร์มโบลอสซึ่งมันดีมากๆและง่ายมากๆต่อการฟาร์มโบลอสนะครับก็สามารถนำใช้กันได้นะครับผมเทคนิคนี้ซึ่งผมแนะนำนะครับว่าหลักๆเนี่ยควรมีให้ครบเงื่อนไขก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาใช้เราอาจจะใช้แบบพวกคัสอื่นๆไปก่อนคัสนินจาคัสพวกไซบอร์กต่างๆที่เราสุ่มได้เนี่ยไปก่อนก็ได้แล้วก็เราค่อยมาเปลี่ยนมาใช้เอสเปอร์ตอนที่เรามีประดับโบลอสแล้วหลักๆเลยคือประดับโบลอสจะต้องมีครับผมของจำเป็นมากๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทั้งหมดย้ำอีกครั้งว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความคิดส่วนตัวของผมและผ่านการเทสต่างๆมาแล้วผมเลยมาแนะนำเพื่อนๆได้นะครับผมหรือว่าใครมีข้อแนะนำบอกว่ามีข้อแนะนำเกี่ยวกับสายอื่นหรือว่าประดับอื่นๆที่มันสามารถใช้ฟาร์มได้ก็แนะนำมาได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็มาในสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับดูจนจบแล้วก็ผมขออภัยถ้าผมพูดให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือว่าพูดผิดตรงไหนนะครับผมขอบคุณทุกครั้งนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับ G Member นะครับผมที่สนับสนุนผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย โอเคนะครับช่วงท้ายตรงนี้ผมขอฝากช่องของผมหน่อยละกันนะครับผมคือช่องของผมแก๊ส 0K เนี่ยได้มีไลฟ์สตรีมนะครับผมประมาณ 6:00 นเป็นต้นไปนะครับผมสามารถมาเล่นเกมมาเข้ามาดูด้วยกันได้นะครับผมมีทั้งเกมใน Roblox และเกมอื่นๆที่ผมอยากเล่นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอย่าลืมมาดูกันนะครับผมขอบคุณครับ